g a m e r Podcast เล่าข่าวสารเกมประจำสัปดาห์กับผมลัสซัทนะครับแล้วก็คุณซันวอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เพิ่งจบกันไปครับสำหรับงานการีเนอร์โว2018อีสปอร์ต4อที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาในวันที่31มีนาคมแล้วก็1เมษายนที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็เป็นงานยักษ์ใหญ่ของปีเลยก็ได้ก็ว่าได้นะฮะคุณซันคิดว่าไงบ้างครับโอ้โหต้องบอกที่งานนี่คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะก็ ได้รับกระแสตอบรับนะฮะจากแฟนเกมนะฮะมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัขขญบางบูธนี่แน่นขนัดไปเลยนะอืออคือว่า R O V นะ R O V คนเยอะมากนะครับแล้วก็แทบทุกบูธเนี่ยจะมีการแข่งขันกันแทบเกือบทุกบูธเลยแหละนะครับผมอืมครับก็ปีนี้ก็มีทั้งการก็ก็หลักๆก,ก็เป็นการจัดแข่งขันเกมแล้วก็มีการเปิดตัวเกมใหม่ในงานนี้ด้วยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเรา มานำเสนอในเรื่องของเกมใหม่ในงานนี้ก่อนดีกว่านะฮะก็เกมใหม่นะครับสำหรับกา l ินาในปีนี้ก็เป็นเกมมือถือทั้งสองเกมเลยในช่วงที่ผ่านมาของกา l i n a ก็มีแต่เกมมือถือนะอ่าค่อนข้างเยอะใช่ครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น o อเมจิแล้วก็ฟรีไฟที่มาเปิดช่วงปลายปีใช่ครับมีแค่ ROE ที่เพิ่งมาเปิดในช่วงต้นปีนะฮะ ก็อีก2เกมใหม่ครับที่ประกาศเปิดตัวในงานก็คือเกมแรกครับดีดีแท่งหรือว่าบูมซีเก่านะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างมีอายุนะครับผมแต่ว่าคอนเทนต์ก็ยังอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบและโดยรอบนี้มาเปิดในลักษณะของเกมมือถือ,อซึ่งเกมนี้ปกติเคยเล่นบนเว็บเบราว์เซอร์รนะครับผมก็เป็นเกมแนวคล้ายๆกับกันบาลฟอร์เทสหรืออารมณ์แบบเวิรมแต่เป็นแบบ2 d ดีเถ้าจะไม่ผิดประมาณเป็น 2D ดีไซส์กอล ครับนะฮะซึ่งก็มีรูปแบบในการเล่นที่หลากหลายนะฮะมีการแต่งตัวนะครับแล้วก็ใช้แทคนิคในการเล็งองศาปล่อยแรงยิงนู่นนี่นะครับก็เป็นเกมที่สนุกความตัวแล้แหละนะครับครับนะ,นะโดยที่ตอนนี้ตัวดีดีแทงเนี่ยยังไม่มีการเปิดประกาศวันเปิดงเป็นทางการนะฮะใครที่คิดถึงอยากชอบเล่นเกมนันนี้และอยากจะเล่นนะฮะยังไงก็ลองไปติดตามที่หน้าแฟนเพจกันได้ครับตอนนี้ดีดีแทงก็มีแฟนเพจให้กดไลค์กันแหละ ก็ลองเสิร์ชนะครับ D D Tank Galina นะครับ,รบอีกเกมหนึ่งที่เปิดตัวครับก็เป็นเกมมือถือเช่นกันก็คือเกมเก่าคอน t r a โอโ้เก่ามากนะเกมนี้ก็มาเปิดในเวอร์ชั่นเกมมือถือมาอัปเกรดทำนู่นทำนี่แล้วก็เปิดในชื่อว่า Contra Return ครับน่าสนใจนะเพราะว่าเอาจริงทางตัวของ Contra นี่ก็โอ้มันก็เก่ามากๆเลยนะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าแฟนชายก็ยังคงแข็งแกร่งนะเพราะว่า ไม่คิดว่าไม่มีเกมเมอร์คนไหนที่ไม่ไม่รู้จักคอนทรานะครับน้อยคนนะครับที่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็ใครไม่รู้จักก็เป็นเกมสองดีสมัยเก่านู่นเลยฮะที่มีทหารสองคนผู้ชายนะครับ,รบยิงตามด่านต่างๆแล้วก็มีนู่นมีนี่ให้เก็บนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะว่าเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมครับโดยในงานเนี่ยมีแบบให้ลองลองเล่นกันแหละก็ก,ก็ถ้าเป็นเกมค่อนข้าง อาจาคนคนที่เคยเล่นคอนท่าหรือไม่เคยเล่นอาจจะรู้สึกว่ามันใหม่โดยหรืออาจจะมัน,ม,นมันก็มันค,คือคารภาษาระหว่างเกมเพลยเก่าแหละก็คือการวิ่งเป็นไซส์กรอไปเรื่อยด,ดันมืมดานข้างแล้วก็ยิงยิงยิงยิิงแล้วก็เจอ Bot. บอสหลักๆก,ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโดยที่รอบนี้ที่ผมเห็นลหลักๆเลยคือบอสใหม่ๆมีบอสใหม่ใหม่มเมคานิกดูแปลกตาจากที่เคยเป็นแล้วก็ตัวละคร เราจะไม่ได้เล่นแค่สองตัวที่เป็นตัวผู้ชายสีฟ้ากับสีแดงและรอบนี้มามีตัวผู้หญิงมีตัวเป็นหมีเป็นหมาด้วยตัวละครคเยอะกว่าเดิมอมืใช่ในรอบนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับสำหรับคอนทนต์ีเธอนก็เหมือนดิดีแท้งครับก็ยังไม่มีวันประกาศการลงจะเป็นทางการเช,ช่นกันนะฮะทางนี้ทานนั้นก็ต้องรอติดตามข่าวสารนะครับผม,มตามแฟนเพจของเกมดังกล่าวเลยฮะครับก็ไหนๆก็เราพูดถึงเกมมือถือแล้วเนาะ เ,เกมมือถือที่มีแล้วตอนนี้กันบ้างดีครับ,รบกับเกมแรกโอเมจิโอเป็นไงบ้างบูตนีว่าแต่อย่างแรกเลยคือบูตเกมนี้สวยมากอืนะครับมาเป็นธีมสวนซากุระ,ะรใช่ครับก็เ,กเป็นเกม่เกมอแต่ซึ่งตัวจริงตัวเกมเนี่ยีมของเกมมันค่อนข้างที่จะสวยอยู่แล้วนะครับผมนะฮะออกแนวญี่ปุน่นญี่ปุน่นแนวแบบผู้ผีวิญญาณนะครับออพอมาทําจัดปุ๊บโอ้โหทีมงานทําการบ้านมาดีมากนะครับ ทีมของบูธนี่เรียกว่าแทบจะยกเกมมาใส่ของจริงบูธดีเลยอะนะครับและเต็มไปด้วยคอสเพลเยอร์กับเหล่าเลเยอร์ที่ทีมงานหามาครับนะครับมาสร้างสีสันนะครแล้วก็ให้คนที่ร่วมงานเนี่ยถ่ายรูปนะครับผมโอ้เป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างน่าประทับใจมากนะครับสำหรับในบูธของโอมิจินะครับ,รบก็อีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับโอมิจิเดลอบนี้คือการจัดแข่งข,นขันใหญ่ครั้งแรก สำหรับเกมนี้ฮะโดยชื่อทัวร์นาเมนต์ว่าศึกประลองหมากร้อยพูดศึกประลองหมากร้อยพูดอซึ่งศึกประลองหมากร้อยพูดเนี่ยคือเป็นการเล่นแบบ PP ที่ไม่เหมือนพีพีเดิมๆสักทีเดียวม,มันมีการแบบเลือกแล้วก็แบนตัวละครมีการ,รบแบนด้วยใช่นะครับซึ่งก็มันแทคนติกค่อนข้างเยอะเลยะดัเพราะว่าอาวีหลังๆอัพตัวละครไวมาก ตัวใหม่ๆอ่ะมาเต็มเลยทั้ง SR SSR เต็มไปหมดเลยแล้วแต่ละตัวม,มันก็เก่งคนละแบบของมันซึ่งทำให้มีการคาดเดาการดักทางการแก้ทางนะฮะเยอะมากขึ้นนะ,ะเช่นอย่างเจอโอเทง,งูก็ต้องใส่เนนตาเดียวอ,อะไรอย่างนี้มาดักนะ,ะในการจมตีเป็นหมูก็ต้องเอาสะท้อนคืนใส่ไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าสร้างสีสันแล้วก็ลีลานะฮะในการเล่นได้เป็นอย่างดีนะครับครับโดยในงานเนี่ยเป็นเท่าที่ผมเห็นมาก็จะเป็นการแข่งขันแบบ วันเดียวจบหาแชมป์ประจำวันนั้น<อ>ครับก็ก็ก็ได้ผู้ชนะไปนะครับก็คือวันแรกก็คือบัตทอรี่วันที่สองชื่อบิลาเซอร์ asser, มันเป็นแข่งขันเดียวนก็เป็นการแข่งขันคนเดียวก็รับเงินรางวัลเลยครับก็ที่หนึ่งก็เงินรางวัลหนึ่งมืนบาทครับแล้วก็ฟิกเกอร์โยโกฮิเมะซึ่งเป็นตัวละครในเกมเงินรางวาัลค่อนข้างโอเคนะสำหรับเกมมือถือใช่แล้วก็รอบบูธก็มีกิจกรรมให้เล่นค่อนข้าง,งเยอะ นะ <Ừ. S 1> ครับแล้วก็มีแจกของติดไม้ติดมือกันไปแล้วก็กิจกรรมไม่ได้ยากอะไรนะผมว่ามันเป็นหนึ่งในบูทที่แจกของคีเอสดมากใช่ดีเลยเอ่าที่ผม,มรู้สึกชอบและอยากจะได้มากแต่ผมก็ไม่ได้ได้คือมันเป็นแบบผ้าคลุมหัวเป็นหมาเ,เป็นหมาตัวละครในเกมนี้อ่าเป็นไงน่ารักใช่ก็เป็นหมวกหมาชิบะครับน่ารักมากเลยครับก็มาพูดถึงอีกเกมมือถือหนึ่งดีกว่าครับก็เป็นเกมมือถือของค่ายกานนาที่เพิ่งเปิดตัว ในช่วงต้นปีที่ผ่านมากับฟรีไฟ r e ครับจริงๆแล้วฟรีไฟลเนี่ยเข้ามาในไทยโดยเป็นบริษัทอื่นมาก่อนบริษัทต้นตอนแหละคิดว่า<อ>นะครับ<อ>แล้วก็ทางไกน้าเนี่ยซื้อสิทธิ์มาอือยู่ในสังกัดของค่ายตัวเองครับแต่ซึ่งฟรีไฟ r e ก็เป็นเกมที่มีคุณสมบัติที่ดีนะหมายถึงว่ามีคนสนใจอยู่แล้วก่อนอจะเข้ามากับกรกน่าแล้วพอมาเข้าปุ๊บโอ้ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับโดยบูธก็ค่อนข้างไฮเทค ดูอลังการกับการมีสแตนแล้วก็มีแท่นมือถือไว้ครับรองรับการแข่งขันซึ่งเป็นการแข่งขันหน้างานใช่ครับเป็นการวอล์กอินเข้าไปสมัครแล่ได้ข่าวคุณเล่าให้ผมฟังวันนี้ว่าเออมีแบบพ่อแม่ผู้ปกครองมาครอบครอบครัวเลยใช่ครับเป็นเป็นทีมเหมือนเป็นทีมชนะใจกรรมการอครับก็เป็นเหมือนเป็นทีมที่ในทีมเนี่ยฟอร์แมตทีมมาเป็นคือคือเกมคือคือทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่งผ่านมาครับเป็นการแข่งสี่คนตอนหนึ่งทีมครับ แต่ทีมนี้พิกมากครับมาเป็นลูกตัวน้อยหนึ่งคนมีเป็นพี่คนหนึ่งเป็นแม่แล้วก็เป็นพ่อดูเป็นบรรยากาศที่ดีนะแล้วก็มีครอบครัวมาให้กําลังใจนะครับโดยการใส่เดี๋ยวใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยนะโอ้เจ๋งดีนะใช่ครับก็ทําทให้เรารู้สึกว่าแบบอีสปอร์ตละ่ะมันเข้าถึงคนหลายหลายเ,ออเพททุกเพศทุกวัยใช่ครับนะครับเป็นภาพประทับใจแบบดีๆเนาะที่แบบเราไม่ได้ค่อยเห็นในวงการเกมอะแล้วก็ได้ข่าวว่าฟรีไฟนี่คนสมัครเยอะอันดับต้นๆของ ใช่ใช่นนใช่ครับก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบ shooting survival อ่ะเนาะ <c oughs> แบบมันค่อนข้างเกมค่อนข้างแมสในช่วงนี้ด้วยแหละจากเกมเกมหนึ่งสู่เกมเกมหนึ่งมันทําให้คนแบบเขาเรียกอะไรคนก็สนใจในเกมนี้เพราะด้วยความตัวเกมเพลเองด้วยแหละที่แบบแนวยิงยิงกันชยิงชัยอยากจะเป็นที่หนึ่งแล้วยิ่งมาอยู่ในแบบเวอร์ชันมือถืออีกก็เล่นง่ายเข้าถึงง่าย แล้วก็ได้ข่าวมาว่าในการซื้อของไอเทมในงานที่คิวยาเอใช่คิวยาวเวอร์เลยใช่ใ่คิวยาวคิวยาวมากคิวยาวมากๆครับผมของค่อนข้างน่าสนใจแหละครับก็เป็นชุดแต่งตัวแหละเกมนี้ชุดหรืออะไรไม่มีสพลนะก็คือสวยล้วนๆแต่มันเท่ไงขายเฉพาะงานนี้เท่านั้นราคาก็ไม่ได้แรง700ดเงี้ยเป็นชุดท้งตัว ใช่คนก็ต่อแถวซื้อกันแบบยาวเยียนเลยฮะครับผมซึ่งในงานครับก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนนันนี้คือก็มีการแข่งขันซึ่งชื่อทัวร์นาเมนต์ก็คือฟรีไฟ The f o r Men Tournament Presented by AS ครับ,คร,บครับก็เป็นการแข่งขันที่เหมือนกับโอเมจิก็คือแข่งวันต่อวันหาผู้ชนะในวันนั้นเลยเ<อ>ครับซึ่งผู้ชนะในวันแรกก็ชื่อทีมบางละจัน X ส่วนวันที่สก็ชื่อทีม NB นักบุญครับก็บได้เงินรางวัลไป ที่หนึ่งได้เงินรางวัลไปห้าหมื่นบาทครับเยอะกว่าโอมิจิอีกแต่ด้วยความเป็นทีมแหละอะทีมละสี่คนไปหาแล้นะเออทีมละสี่คนก็เขาอย่างโอมิจิก็คนหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยไงครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นเงินรางวัลสตาร์ทที่ค่อนข้างแบบโอเคอ่ะสูงนะเพราะถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้รับที่สองกับที่สามด้วยเป็นแสนน่ะโอ้ก็โอเควันละแสนก็กว่าอ่ะก็ไม่เร็วนะ ไม่เลวนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์วอล์กอินทัวร์นาเมนต์แรกและมันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์จริงต่างมันคือทัวร์นาเมนต์เล็กด้วยครับผมใช่ครับยังไงผมว่าฟรีไฟนี่ยเป็นเกมหนึ่งในเกมน่าจับตามองอสำหรับปีนี้เลยนะครับเราอาจจะได้เห็นแบบอ่าไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่ได้เห็นความจริงจังของกีฬาอีสปอร์ตของเกมนี้มากขึ้นเงินรางวัล<ช>อ,อาจจะพุ่งปีก็ได้ไไดตาม,มตามความนิยมของเกมอะไรเงี้ยนะฮะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับอ่ะเรา เกมมือถือของฝั่งของกาลินาก็คงจะมีเท่านี้นะครับแต่ไหนๆเราพูดถึงเกม APS กันแหละเรามาพูดถึงเกม APS ที่แนวคล้ายๆกันก่อนดีกว่ากับ ROE Link of Elysium ใช่ครับก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และได้ข่าวว่าตอนนี้เปิด Open Beta ไปแล้วอืม Open แล้วครับตอนนี้อตอนนี้ก็คือเปิด Open Beta แล้วไม่ต้องมานั่งขอโค้ดเบต้าให้นอยว่าฉันจะได้ไหมเปเหมือนกับการกาชาเสียงทายกันอ,อันนี้ก็คือ เปิดให้เล่นแล้วไม่รีเซ็ตข้อมูลแล้วใครที่สนใจอยากเล่นก็เข้าไปลุยออกันได้เลยฮะใช่ครับผมในงาน a อ e เนี่ยก็บู๊ค่อนข้างอลังการงานสร้างได้การวางคมกว่าห้าสิบกตัวหกสิบตัวอะหกสิบต,ตัวบนเวทีเดียวค่อนข้างแบบอลังนะคือเราไม่เคยเห็นกับการที่แข่งขันด้วยเงินคอมหกสิบตัวก็แน่นเหมือนกันนะแน่นครับก็แต่ว่ามันก็เป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่กับ เราเหมือนกันนะเราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นการแข่งขันที่เอาคอรมหกสิบตัวมานั่งแล้วก็หกสิบคนแข่งพร้อมกันนะ่ะครับใช่ครับโดยก็เป็นทวน Walk ัวร์เมนต์วอล์กอเช่นกันครับก็เข้ามาแล้วก็แข่งโดยที่รู้สึกวันที่หนึงจะได้ไม่หนึ่งหมื่นก็ห้าหมื่นมั้งผมถูกน่าจะหมื่นหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นเหมือนกับทีมแบบสุ่มอ,อ่ะอ่า่สมทีมลงมาใช่ครับก็บตอนนี้เออียังไม่มีแบบ ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคือด้วยความที่ว่ามันยังไม่เปิดโอเปนเบต้ามันเพิ่งจะโอเปนเบต้าวันนี้วันที่เราอัดนะฮะก็มันก็เลยยังไม่เหมือนกับมีทัวร์นาเมนต์ที่สามารถวอล์กอินเข้ามาได้หรืออะไรอย่างนี้ฮะคือต้องบอกว่าเอาอีเป็นเกมที่ค่อนข้างยิงง่ายยิงง่ายมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นเซิร์ฟไทยนะครับก็ไม่แหลกไม่อะไรนะครับเป็นน้อยลื่นๆรับแล้วก็ระบบการเล่นก็ คล้ายๆกับเกมมาเท่าร้อยย้อื่นๆทั่วไปครับนะครับเพียงแต่ว่าค่อนข้างเป็นมิตรกับคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็มีการแต่งตัวนู่นนี่ตามปกติเลยครับนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่น่าสนใจแต่เห็นคนบอกภาพสวยนะใช่ใช่ภาพสวยภาพจะไม่ค่อยเหมือนกับเกมมาเท่าร้อยอือนๆอื่นนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับไหนๆตอนนี้โอเพ่นเบต้ากันแล้วใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้เล่นฟรีนะใช่คร่บไปเล่นกันเลยใช่ครับผม อีกเกมหนึ่งครับที่เป็นเกม APS เหมือนกันที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองไทยมายัางช้านาน,นก็คือพอยแบงค์ P.B. Uh. ก็พอยแบงค์ครับก็มีกิจกรรมในบูธแหละแล้วก็หลักๆสำคัญเลยคืองานแข่งคัดตัวแทนประเทศไทยกับงาน g ก l i n a World P.B.WC 2018ร,รอบไทยแล a ด d ค u ล l i f y หรือว่าพอยแบง w ์ World Challenge 2018 uh. ครับก็ คอยแบงค์ครับก็มีการคัดตัวประเทศไทยอย่างจริงจังแหละจนมาถึงรอบชิงก็คือในงานจะเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลแกนไฟนอลครับซึ่งได้ผู้ชนะเป็นทีมโตเกียวสไตรเกอร์ก็ได้เงิน20,000นแล้วก็ได้ตั๋วไป,ไ,ปได้ตัว๋วได้ตัว๋วตัวแทนเขาเรียกว่าอะไรนะตัว๋วตัวแทนประเทศไทยไปแข่งไปแข่งที่ประเทศบราซิลในรอบ,รอบ,ร,อบรอบไฟนอลของเวอร์โอ้ใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับก็ไปแข่งที่ประเทศบราซิลเนาะก ก็ <g ül> น่าจะแบบระดับเหมือนกับต้องมีหลายๆ,ๆโซนแหละหลายๆรีเจนใช่ครับก็บ <c oughs> ถือว่าเป็นความน่าภาคภูมิจใจนะครับที่เขาจะได้ไปแสดงฝีมือกันในระดับภูมิภาคครับนะครับผมเอาจริงหลายๆบูธในงานไกด์หน้าเวิลเนี่ยมีเยอะนะ ที่แบบส่งคนไปแข่งประเทศนู้นได้สิทธิ์ในการไปแข่งประเทศนี้นะครับก็รอดูเขาสร้างผลงานนะฮะสร้างเขาเรียกว่าไงสร้างเกียรติให้กับประเทศชาติครับผมในการเป็นตัวแทนต่อไปนะครับหลายเกมนะครับก็มาถึงกับอีกเกมที่อ่าไม่ใช่เกมเอเอเอแต่ว่าก็เป็นการแข่งขันจริงจังระดับโลกเช่นกันครับแต่ว่ารอบนี้แต่เป็นระดับโลกที่แข่งจัดแข่งในไทยโอ้ oh. กับเกมฟีฟ่าออนไลน์3 ซึ่งเท่า,านนที่ผมเห็นมารู้สึกว่าจะเป็นฟีฟ่าอ l ไ n สี่ในอนาคตด้วยเพราะว่าเขามีการโปรโมตจาก<ป>เลขสามเป็นเลขสี่ปูแล้วใช่ครับปีการปูกันแล้วก็คือผู้เล่นน่าจะได้เล่นภาคสี่อเขาเรียกเหมือนจะเลขก็เป็นสีสั่นเนะาะเพราะว่มันก็คือเป็นเกมใครเอ็นเดิมแต่ว่ามันเป็นการอัปเกรดเกมไปอีกระดับหนึ่งนะฮะโดยที่ก็มีงานแข่งขันใหญ่ก็คืองาน h a เอ i o ป s s p r i ิ g 2018ก็คือเป็นงานแข่งใหญ่แหละที่ เอาจากหลายๆประเทศมาเจอกันซึ่งก็มีทีมจากประเทศไทยเช่นกันก็คือทีม TNP ครับ,คร,บครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะว่าทีมประเทศไทยเราแพ้ในรอบชิงไ,ไปเจอกับทีมจากประเทศสิงคโปร์ที่ชื่อว่าทีมแฟลตโดยที่ทีมแฟลตเอาชนะไปด้วยสกอร์สามต่อศูนย์การวัดสกอร์ก็คือเหมือนกับเป็นทีมละสามคนแล้วก็เอาทีละคนมาแข่งกันโอก็คือก็คือ พอเหมือนเป็นเฮดทูเฮดใช่ไหมก็คือเอามาชนกันถ้าใครชนะก็คือเก็บแต้มให้ทีมนั้นไปหนึ่งแต้มแล้วก็เอาคนที่สองของแต่ละทีมาเจอกันอืใช่ฮะต่พูดถึงฟีฟ่าก็เป็นเกมที่มีผู้เล่นในไทยเก่งๆค่อนข้างเยอะนะครับก็เราได้เห็นแชมป์ในแบบปีๆที่แล้วด้วยแหละอ่าใช่ใช่ครับก็มีบางคนที่เออไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเหมือนกันในการเป็นขาวใหญ่แบบออกทีวีะไ่นะฟีฟ่าที่คนไทยเล่นเก่งก็เยอะอยู่ ฟีฟ่าเขาเหมือนจะเป็นแบบเกมแรกๆเลยนะที่ทําให้เราเห็นว่ามันทําให้เราเห็นว่าสื่อไทยค่อนข้างสนใจแต่ผพะว่าเพราะเป็นฟีฟ่าด้วยแหละใช่เป็นเกมฟุตบอลอ่ะคนเข้าใจง่ายคนเข้าถึงง่ายอไม่งงอืครับก็ทีมที่หนึ่งก็ได้รับเงิรางวัลเกียรติยศจากการแข่งขันนี้ลก็เงินรางวัลหนึ่งแสนแปดพัน USD หรือสามจุดสามห้าล้านบาทเยอะเหมือนกันเนี่ยครับค่อนข้างโอ้เยอะเยอะเลยละ แต่ว่าที่สองก็ได้เงินรนางวัลปประมาณหนึ่งจุดหกล้านหนึ่งจุดหกล้านนะครับโอ้โหเยอะเยอะจริงครับที่สองก็แบบเงินเยอะแล้วแต่ว่าเนาะก็สุดท้ายแล้วเราก็เหมือนใครๆก็อยากจะเล่นให้เป็นที่หนึ่งแหละใช่ใช่ครับผมไป่เกมหนึ่งครับที่เป็นการแข่งขันโวในงานนี้เช่นกันอก็คือฮอนฮีโร่นิวเอิร์ธก่อนที่เราจะพูดถึงทัวร์นาเมนต์ก็พูดถึงสิ่งที่ผมรู้สึกสนใจมากเลยทีเดียวกับสกินซีรีส์ใหม่ เขาเรียกว่า F L E X มันเป็นอักษรยอผมเรียกว่าเฟล็กลยกันครับผมก็เป็นเซ็ตที่ออกแนวแบบไฮเทคไฮเทคเป็นแบบใส่ชุดเกาะอวกาศอวกาศหน่วยไฮเทคนะครับผมอืมก็เท่าที่ผมเห็นมาก็มีตัวละครที่เปิดขายแล้วอันที่เป็นแบบสกินที่เปิดขายออกมาแล้วก็คือเรจินแนกับซิโอเตเอ่อซิโอเลตนะครับก็เป็นนินจาสาวนกับพี่ขวานอ่าสกินเท่มากครับใครสนใจก็ลองเข้าในเกมไปดูกันได้แล้วก็มี ประมาณ3ตัวที่ยังไม่ปล่อยนะฮะก็รอดูกันต่อไปใช่ครับผมแต่ว่าประเด็นหลักของคืองานแข่งระดับโลกที่จัดขึ้นในปีนี้ซึ่งปีที่แล้วก็มีเหมือนกันก็คืองานฮอน World t o ัวร์ฮอนทัวร์เวิลด์ไฟนอลสอครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่ดึงผู้เล่นจากหลายๆประเทศมาซึ่งประเทศไทยก็ เหมือนจะเป็นประเทศที่เล่นฮอนหลักๆเลยเนาะับค่อนข้างมีผู้เล่นเยอะก็เลยมีคนเข้ามาประมาณ6กทีมหทีมจากประเทศไทยในรอบนี้เอยวแล้วก็มีจากอีกประเทศอื่นประมาณแบบทีมหนึ่งอะไรเงี้ยโดยที่รอบชิงก็เป็นทีมไทยเจอไทยโอ้ใช่ครับก็ไม่แปลกใจเนาะก็ด้วยความที่ว่าทีมแบบประเทศเราเล่นกันเยอะด้วยแหละแล้วก็ทีมค่อนข้างเข้าไปถึงเยอะใช่ครับนะบ้านเรานี่เหมือนเป็นประเทศแม่ของเกมฮอน อืนะครับผมเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยก็ได้รับความนิยมลดลดลงไปหน่อยละได้หน่อยละลดลดไปพอสมควรละนะครับผมแต่บ้านเราที่ยังฮอตอยู่นะครับผมก็ค่อนข้างอ่ไม่แปลกใจนะครับที่มีทีมไทยเก่งๆหลายทีมนะครับโดยทีมที่เอาชนะไปก็คือเซสเกมมิ่งแบ็กฟินิกมิกเซสเกมมิ่งนี่มีตั้งแต่เมื่อก่อนเลยเปล่าฮะเซสนี่เพิ่งมาครับผมสังกัดใหม่ฮะซึ่งก็เป็นสังกัดที่มีกําลังในการสนับสนุนนักกีฬาค่อนข้างมากนะครับผมครับก็ ได้รับเงินรางวัลไปหล้านบาทเนาะแล้วก็ถ้วยรางวัลเจติยศที่โชว์ว่าทีมนี้เป็นทีมสุดยอดแห่งของเกมฮอนประจำปี2องพนั่นเองครับมาถึงเกมโมบ้าอีกเกมหนึ่งดีกว่าครับก็เป็นเกมโมบ้าระดับโลกเลยละ่ะที่คนค่อนข้างเล่นกันเยอะและคนไทยก็เล่นกันเยอะเหมือนกันครับกับเกม LOL League of Legends ครับ LL นี่คุณไปภาคด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมครับก็ LL ครับ okay มีการจัดแข่งขันกรีน่าพิมพิลิก2018สปริงซีซั่นอ่ะครับผมซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่ไม่ได้มีเงินรางวัลนะแต่ว่ามีการแข่งไปเพื่อชิงสลับไปแข่งขันการแข่งขันใหญ่ก็คือมิดซีซั่นอินเ t a ชั่นั l 2018ที่ประเทศเยอรมันกรุงเบอร์ลิน นะครับผมนะก็การแข่งขันตอนนี้ก็เหมือนเป็นการแข่งขันที่คั้นกลางใหญ่แนละเป็นการโชว์ฟอร์มก่อนจะไปแข่งเวิลด์นะฮะ2018นะครับผมก็ถามว่าใหญ่ประมาณไหนก็ลองดูสภาพทีมเวียดนามและกันทีมตัวของทนานกิกาไ์มารีนนะฮะอย่างเวียดนามตอนแรกก็ไม่ได้มีคนสนใจพอไปแข่งเสร็จปุ๊บโอ้โหบูมขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่านะักกีฬาเล่นกันได้ดีมากมืนเป็นทัวไปของอะ นะครก็ผมทั่วไปอยของนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษถ้าผมจะไม่ผิดก็คือทีมที่ไอโซนประเทศที่แชมป์ที่ได้แชมป์ไปอ่ะจะได้สลอดการแข่งขันเข้าเวอร์เพิ่มเห oh. มันเป็นการสู้เพื่อประเทศชาติตัวเองอ่ะนะครับผมสู้เพื่อโซนตัวเองนะครับก็อย่างตอนนี้เวียดนามกเก่งมากนะครับก็คือเวียดนามนี่หลายคนอาจจะงงว่าเอ้ทำไมแข่งรอบนี้มีห้าประเทศครับแล้วมันไม่มีเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยเก่งกจนไปเล่นตั้งหลีของตัวเองแล้ว oh. นะครับคือเล่นแบบคนระเลเวลกับพวกเราแล้วผลจาก กิ๊กกับไบมาลีในปีที่แล้วใช่นะครับก็แต่ว่ากิ๊กกับไบมาลีก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับคือเลวายก็ออกไปมีคนซื้อตัวไปแล้วก็เล่นดีขนาดนั้นก็มีคนซื้อตัวเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยสรุปก็คือทีมไทยเรานะฮะแอสเซสชั่นเกมมิ่งครับได้เป็นตัวแทนของโซนสวิตเอเชียในการไปแข่งที่ประเทศเยอรมันน่าดีใจมากนะครับ,รบแล้วก็เออจริง ทางที่เขาผ่านมาถามว่ายากไหมก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่ตะกุกตะกักบ้างนิดหน่อยอนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าเหมือนนอนมาอยู่แล้วพอสมควรเพราะว่าหลายๆคนก็พูดว่าเออถ้าไม่มีเวียดนามไทยก็คงได้ไปแล้วแหละนะครับผมเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นเก่งเรามาเราจากเวียดนามถ้าดูจากา performance ดูจากผลงานนะครับที่น่ากลัวจริงในที่ตามๆาม,มาคือมัเดสกี้แต่น่าเสียดายที่ได้เป็นแค่อันดับ3เท่านั้นเพราะไปแพ้กวนลาลเปอร์ฮันเตอร์น่าตกใจตรงที่แอสเซชันเข้าในรอบฟุตสเต็ นะครับจบมาได้ลำหนึ่งนะฮะแอสเซนชั่นก็ได้นำไปนะฮะอันดับ2เนี่ยเป็นเบเนสกี้และอันดับ3เป็นกุลลังเปอร์นเตอร์อันดับ4คือซาเรนนะจากสิงคโปร์นะครับผมแต่ทีนี้ก็แข่งก็คือจับไข้กันนะเออจะแข่งกันก็จับไข้กันทีนี้ปรากฏว่าซาเรนอ่าแพ้ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าผลงานในรอบโคสเต็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้อสเซนชันเนาะใช่นะซึ่งอามิ ประเทศหนึ่งที่ตกไปแล้วคือ Big Tron e s p o r t นะครับ,บมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ตกรอบไปเหมือนกันแต่ทีนี้พลิเศษตรงที่ว่าอันดับ2ไปเจอ3ก็คือเอแมนเดสกี้เจอกับกอลันเปอร์ฮันเตอร์แต่กอลันเปอร์ฮันเตอร์ชนะมาได้เข้มเลยละ่ะทั้งที่ผู้เล่นไม่ได้เต็มทีมนะครับคือยกเอาแคร,รี่ไปเล่นเอ่อยกเอาซัพพอร์ตไปเล่นแคร,รี่แล้วเอาคนไทยจากทางทีมเมกาอ e ีสปอร์ตก็คือว่าเดอะเจสมาลง ตำแหน่งซัพพอร์ตรากฏว่าดีเฉยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากนะเพราะกติเนี่ยมันใช้เวลานะครับมันต้องซ้อมต้องไลไรแต่นี่อยู่ๆลงมาแล้วมันคลิกต้องถือว่าดวงดีนะครับแล้วก็เป็นศักยภาพอ่ะเป็นศักยภาพของคนเล่นด้วยซึ่งก็เล่นค่อนข้างดีมากครับสวัสดิ์เดสนะครับผมส่วนอันดับก็ตามมาก็คือกอล์ฟเพนเตอร์ได้อันดับสองนะครับผมเมเนสกี้อันดับสามและก็โซเรนอันดับสี่ครับผมครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าดีสำหรับประเทศไทยจริงๆนะฮะอีกงานหนึ่งที่เป็นการคัด ทีมไทยไปสู่ระดับโลกเกมระดับประเทศของเรานะฮะ OV ป่ะอา ROV ครับผมหรือว่า Arena of Valor ครับก็ต้องบอกว่าบูทแตกนะฮะบูทแตกจริงจริงนะครับผมของจริงเลยนะฮะเพราะว่าบูทใหญ่นี่ขนาดบูทใหญ่อยู่ที่เ่องกว้างเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงนะครับผมสงสัสปีน้าต้องสี่ฮอแล้วล่ะเอาวเกมเดียว ก็เอาจริงกันขันก็ค่อนข้างดืเดือดไม่แพ้กันเลยแหละนะครับเพราะว่า,าทางทีมที่ได้ไปนะฮะก็มีไอทิสตี้เบคอนมี a อซูสเดบิวมี a l p h a เรสมีบาซ่าเก i n g ่งมีช็อปเ l t ติเมตแล้วก็มาม่าเฮกเนครับผมนะครับผมด้าน,นขวามาม่าเฮกเซนไปเจอกับทาง a l p h a เรสอ l p h a เรสก็ไม่ได้สู้ยากมากนะครับผมมาม่าเฮกเนก็ อาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีในซีซั่นนี้นะครับผมก็พลาดท่าไปตกรอบนะครับผมแอสซัสเดบิลก็ไม่ใช่ a l ลฟาเรดก็ขึ้นไปเจอกับแอสซ d สเดบิปรากฏว่า a l ลฟาเรดก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับผมเพราะว่าฟอร์มของ a s u s De เดบิค่อนข้างเข้มกว่านะครับแต่ว่า a s u s ก็อยู่อันดับ2องนะ a อลฟาเรก็อยู่ประมาณกลางแต่ตอนแรก a l p h าเรขึ้นมาติดท็อป4นะฮะแต่เหมือนว่าหลังๆก็จะแพ้บ่อยหน่อยนะครับก็เลยกลายเป็นอันดับตกลงมาสักเล็กน้อยแต่พอมาเล่นในรอบ เนี่ยแชมเปนชิปนะครับผมก็พาท่ากับ Asus d e b u บิวไปและ Asus d e b u บิวก็ได้ขึ้นไปรอบชิงนะครับผมแต่ความมันจริงๆของตัวนี้อยู่ด้านซ้ายครับผมด้านซ้ายของการแข่งขันก็คือคบาซากิงกับช้อปปี้อัลติเมนะครับผมต้องบอกว่าแมตชนี้บาซ่าเขาถ้ากินกินเยอะเลยแหละ นะครับผมบาซ่าผ่านช็อปปีมาไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนเข่มาก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหานะครับขึ้นไปเจอกับไอทีซิตี้เบคอนที่รออยู่สายบนปรากฏว่าโคตรเดือดนะครับนี่หลายๆคนเขาพูดกันมาว่าเป็นรอบชิงที่แท้ทรูรอบชิงที่แท้จริงของรายการนี้เลยนะครับซึ่งเล่นกันไปถึง5เกมนะครับปรากฏว่าตอนแรกกับบาซ่าเกมิงนำอยู่นะครับเบคอนดีเครียดเลยอ่าเบคอนเครียดมากตอนแรก2 1หนึ่งะครับหลายเกมหนึ่งบาซ่าจะชนะเข้ารอบชิงไปเจอกับเดบิว ปรากฏว่าโดนรีเวิร์สสวิปพลิกกลับมาครับนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากและเกมที่พลิกมาบาซ่าค่อนข้างเป๋นะครับจนมาเกมสุดท้ายนี่แหละที่แบบว่าตึงนะตึงมากตึงทั้งสองทีมเลยนะที่ผอเห็นมาตอนแรกบาซ่านำมาค่อนข้างสวยนะเปิดเกมถ้กจบจะไม่ผิดนี่คยแปดศูนเลยนะครับแต่ว่าเหมือนมีการแบบเขาเรียกว่า สื่อสารผิดพลาดหรือชะล่าใจก็ไม่ทราบนะครับผมนะก็ทา่ทาท่าหน้าดักเซเลเยอร์แล้วทําให้ไฟมันพลิกกลับมาเป็นของไอทิสตี้เบคอนแล้วไหลสโนบอลยาวไปจนจบเกมครับนะครับทำให้ไอทิสตี้เบคอนสามารถชนะเอลฟาไอไม่ใช่ของไปชนะบาซ่าเกมมิ่งบาซ่าเกมมิ่งไปด้วยสกอร์สต่อ 2, 2ครับเข้าไปเจอกับแอตส์สตีบิลนะพอไปเจอกับแอตส์สตีบิลบอกเลยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยบาซ่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเหมือนของแสลงของเบคอนนะครับเพราะว่าชนะกันบ่อย ไม่บ่อยขนาดนั้นแต่ก็มีปากเสียงเยอะนะครับผมถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ไปเจอกับเดบิวซึ่งปกติพี่บิวนะครับเป็นทีมที่อาจจะดูแพ้ทางเบคอนนะครับหรือไม่รู้ว่าเพราะเบคอนเครื่องร้อนมาจากการที่ชนะบาซ่ามาด้วยก็เลยชนะไปแบบค่อนข้างที่จะขาดด้วยสกอร์นะครับผมทำให้บาซ่าเกมมิ่งอันดับ3าม asus debu อันดับ2อง i d e n t i เบคอนอันดับที่1นะครับอันดับ1ได้เงินรางวัลไป3ล้านบาท3ล้านบาทพร้อมกับสล็อตตัวแทนไปแข่ง aov world ครับ ใช่ท,ท,ที่ LA รัฐ LA ประเทศอเมริกาใช่ครับผมและจริงๆไทยมีอีกสล็อตหนึ่งเออไทยมีอีกสล็อตหนึ่งซึ่งเดี๋ยวต้องรอประกาศจากทีมงานนะครับ<อ>แต่ได้ข่าวว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์อีที่คัดอีกทีมเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างมีกฎเกณฑ์พิเศษก็คือโปรเพเยอร์มีอยู่ได้ไม่เกินสองคนอ้าวเหมือนแบบต้องการหน้าใหม่ไปอีกทีมหนึ่ง,งอ๋อเป็นเหมือนกับการปั้นอ่ะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าได้ยินมาจากเพเยอร์นะเฟซบุ๊กแต่เดี๋ยวต้องรอประกาศจากทางงาานนเป็จกทีมงาน โอเคครับ,รบม,มันก็ต้องรอติดตามหน้าแฟนเพจอวีเนาะอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการแข่งขันพวกแบทเทนอันเดอร์แบนรอบชิงระหว่างเลตโตสเปกกับสมเกียรติครับผมแล้วก็เรียกเสียงเอฮาร์ได้พอสมควรเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของทางด้านคีบเกมเมอร์อ่าคีบเกมเมอร์รอบชิงครับผมนะครับก็จะเป็นงานปิดท้ายของของงานไกน,น่าเบลนะครับผมก็ผู้ชนะใน King of Gamer ก็เป็นทีมกิจไนท์กับดิวอ่าครับผมชนะทาง Master d a แดนกับ Master J ์เ นะครับไปได้เลยครับผมก็เป็นการปิดงานแล้วก็ปิดทัวร์นาเมนต์ทุกอย่างเนาะที่จัดขึ้นมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมาครับครับแล้วก็อ๋อมีการประกาศตัวละครใหม่ในโทนนี้ด้วยลีลาน่ใช่ครับซึ่งมีการหยิบมาแข่งด้วยเนาะเขาเพิ่งเปิดให้มาในแข่งในงานเลยแหละนะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะฮะแต่ว่านักกีฬาเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วอืมแล้วก็มีการประกาศสกินเลสเป็นสกินที่ยังไม่เคยเห็นแหละตอนแรก ตอนแรกผมว่าทุกคนคงเข้าใจว่าสกินที่เป็นหมัดน้ําแข็งคนคงเคยเห็นกันบ้างที่เป็นผ้าคลุมลายผ้าคลุมลายทงชาติไทยอและเป็นหมัดน้ําแข็งนั่นคือทีมนั่นคือแบบสกินสําหรับประเทศไทยครับผมสกินือนแบบสกินครบรอบปีของประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่พิกครับในงานประกาศสกินไฟสกินไฟแลดที่มาเป็นเหมือนเท่ๆเลยเหมือนเป็นหินผาใส่กางเกงนักมวยเขียนเป็นเทคภาษาไทยเลยหล่อๆเลย ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นโมเดลยังก็เนาะยังไงก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็มีก็มีการเปิดตัวของเทเลอร์ใหม่เขาเรียกว่าอะไรหน้าเข้าเกมใหม่แหละที่ตอนนี้ก็อัปเดตในอ v เสิร์ฟหลักแหละครับก็คือเป็นหน้าที่เราเห็นตัวละครใหม่ลีเลนาค่อนข้างเท่แล้วก็เดอะแฟลชเดอะแฟลชน่าจะเข้าเร็วๆนี้แหละผมว่าคิดว่าไม่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 น้าดาาจากลีเลนาเท่าไหร่ครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากคือตัวพี่พี่มันเป็นพี่กล้ามดักหมัด ที่เอามือปืนนะ่ะยิงมายิงกระสุนได้อ uh. ใช่ครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับสาหรับเกมเอาวีครับผมครับยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ซึ่งรู้สึกว่าถ้าคลิปนี้ออกไปตัวละครใหม่เข้าแล้วละ่ะน่าจะมาแล้วละ่ะใช่ครับก็ลิลิน่าครับก็ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เนาะ ก็น่าจะเข้ากันแล้วล่ะไฟก็ทั้งหมดนี้คืองานก็ปิดกัลินาโบสกินไฟแลที่มาที่เราเสนอให้ฟังได้รับข่าวสารทันีเลยครับยังไงก็ขอบคุณที่ฟังกระจัจบนะครับฝากกดไลค์แชร์แต่ว่าเราก็ยังม่เห็นใทรดินคาเตอร์กันด้วยยังไงก็ต้องรอครับแล้วก็ขอฝากก็มีการเปิดเรื่อยๆนะครับไลฟ์ับแล้วก็ตัวของเทรเลอร์ตัวลรกที่ตอนนี้ก็อัปเดตสัปดาห์หน้ากับไลฟ์อัปเกมเครับก็คือเป็น แล้วก็เดอะแฟชผมว่าคิดว่าไม่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 น่า